แม่ตอนนั้นเนี่ยวิกฤตหนักถึงขนาดคิดสั้นเลยเหรอคะแม่ช่วงโควิดค่ะเกิดอะไรขึ้นก็เราเองก็ติดโควิดด้วยค่ะค่ะโอ้แล้วก็ข่าวอะไรต่างๆอ่ะตอนนั้นมันน่ากลัวนะแม่เนาะน่ากลัวแล้วมีคนตายด้วยทั้งประเทศเหมือนเมืองร้างค่ะค่ะวงของเสียงอีสานของเมนกน้อยอ่ะค่ะ48ปีแต่ตอนนี้50ปีละว้าครบรอบ50ปีแล้วครบรอบ50ปีของการสร้างวงมากค่ะค่ะก็จะเผาหลอกแล้วมันจะเผาจริงแล้วค่ะอืมค่ะเพราะว่าตอนนั้นแน่นอนอย่างที่แม่บอกคือเมืองล้างคือไม่มีใครออกมาแล้วก็ไม่มีงานแสดงไม่มีการจ้างอะไรหน้าห้านแม่ก็คือไม่มีใครออกมาเต้นเลยไปแสดงไม่ได้เลยไปแสดงก็ไม่ได้งานยกเลิกยกเลิกหมดงานและลูกๆที่อยู่กับเราอ่ะ 3-400 ชีวิตณตอนนั้นไม่มีใครไปไหนเลยค่าน้ำค่าไฟค่ากินอะไรต่างๆจริงอยู่แล้วไม่จ่ายค่าตัวแต่ทุกคนบอกว่าไม่จากแม่ไปอ่ะคือให้กำลังใจอยู่กอดกันอยู่นี่เนาะแม่เนาะจับมือกันไม่ทิ้งกันเนาะแม่เนาะค่าใช้จ่ายมันก็ยังมีค่ะค่ะก็ยังแล้วแม่เองก็ไม่ทิ้งลูกๆของแม่ด้วยแล้วก็มีหนำซ้ำยังพ่อหลอดเองก็มาป่วยอีกค่ะพ่อก็ป่วยลุมเรามากเลยแม่ตอนนั้นแล้วคุณแม่ถือว่าเป็นหัวหน้าวงเนาะก็ประหนึ่งว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะแล้วคิดดูดิกี่ปากท้องของเราอ่ะเวลาอยู่ในครอบครัวมากสุดอ่ะมากสุดนะครอบครัวปัจจุบันก็เอา6ปากอ่ะ6ปาก6ท้องแต่ของแม่คือ400ปากท้องเงี้ยแม่400ปากท้องแล้วก็ในที่ต้องดูแลรับผิดชอบค่ะงวดเมียหน่อยงวดเมียหลวงงวดเอ๊ะนี่ใครละครแม่ทำไมมันคูณอ่ะละครทำไมมีงวดเมียน้อยเมียหลวงอ่ะคุณแม่ค่าเทอมลูกค่างวดรถเอียงต่างๆรถเป็น100คันอ่ะเชื่อแม่หมดเลยที่ต้องออกให้ลูกแล้วเครดิตเป็นของเราลูกบางคนนี้คือไม่สามารถที่จะออกรถได้อ่ะแต่เขาไม่มีเครดิตบ่มีเครดิตก็เป็นเครดิตแม่ถ้าคนนึงไม่ได้คนนึงก็ร้องไห้แล้วน้อยแล้วละน้อยใจแม่อย่างเงี้ยนุ้ยได้อาแจ็คก็ต้องได้ไม่งั้นน้อยใจก็ต้องเอาทำไมแม่ผ่อนให้นุ้ยคนเดียวทำไมแม่ไม่ผ่อนให้พี่แจ็คอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้ทุกคนลูกๆแม่ค่ะก็มาเกิดวิกฤตแบบนี้ก็คือโอ้โหแล้วเราสิเหตุจังใดเท่ากับเป็นหนี้แบบหัวฟูเลยค่ะเท่าไหร่ได้คะพอจะบอกเลยลองรวมๆเลยเคยรวมๆแม้มูลค่ามันเท่าไหร่ตอนนั้นนะฮะก็เกือบร้อยค่ะร้อยล้านค่ะโอ้ยโอ้